Good morning and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ I want to remind you again if you have not subscribed please do so. ถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe นะครับยังไงกดหน่อยนะครับ You know we'll continue to put out teachings that will help you in your walk of faith. เพราะว่าทางคริสตจักรของเราเองเนี่ยก็จะมีคำเทศนาใหม่ๆนะครับที่เราจะใส่ไว้ใน YouTube คุณเองก็สามารถที่จะฟังแล้วก็เป็นประโยชน์เสริมสร้างกำลังให้กับความเชื่อได้ In our passion is that you would experience victory that Jesus died to give you.ความปรารถนาและความมุ่งมั่นในใจของเราก็คือเราอยากจะเห็นคุณเนี่ยมีชัยชนะอยู่เสมอนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ยอมตายเพื่อมอบให้กับคุณ And to live out the purpose that God has for your life และเพื่อที่จะช่วยคุณสามารถดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์กำหนดไว้ในชีวิตของคุณนะครับ Each week we follow a topic แล้วก็ทุกสัปดาห์เองเราก็จะมีหัวข้อที่เราจะแบ่งปันกันนะครับ This week we are talking about being a good receiver และในสัปดาห์นี้เนี่ยเราแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้รับที่ดีนะครับ When it comes to human relationship we must be in a giving mode เพราะถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราควรจะเป็นผู้ให้เสมอนะครับ That's why the Bible says it's more blessed to giveThan to receive. พระคัมภีร์บอกว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยจึงทำให้เรามีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับนะครับ But when it comes to our relationship with God, และเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า We need to realize that God is Almighty. God is self-sufficient. เราจำเป็นต้องรู้นะคะว่าพระเจ้าเองเปี่ยมไปด้วยฤทธานุภาพและพระองค์ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับพระองค์เองแล้ว God did not create us to take something from us. พระองค์ไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเพื่ออยากจะได้อะไรจากเราเลยนะครับ But He created us so that He can be the source of our lives. แต่พระองค์ได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อพระองค์จะสามารถเป็นแหล่งแห่งชีวิตของเราได้ in our relationship with God ในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านะครับ He is the giver we are the receiver พระองค์เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียวเลยนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นผู้รับฝ่ายเดียวเหมือนกัน And that's the foundation of our Christian life และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตคริสเตียนด้วย You know the very definition of grace คำนิยามของคำว่าพระคุณนะครับ is God giving us what we don't deserve คือพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กับเราในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้And so God expects us พระเจ้าคาดหวังนะครับ to live our life in a receiving mode in our relationship with Him ที่อยากจะเห็นเราดำเนินชีวิตโดยการเป็นผู้ที่รับเอาจากพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราเลย we have been reading the story of Mary and Martha เราก็ได้อ่านเรื่องราวของมารีแล้วก็มาธานะครับ And there's a great lesson for us in this story แล้วมันก็มีบทเรียนที่สำคัญมากๆสำหรับเราจากเรื่องราวตรงนี้ด้วย It's in Luke 10:38-42 ในลูกานะครับบทที่10ข้อ38ถึงข้อ42 You know Jesus visits the house of Mary and Martha with his disciples พระเยซูคริสต์เองก็ได้ไปแวะเยี่ยมมารีแล้วก็มาธานะครับกับเหล่าสาวกของพระองค์ที่บ้านของเธอทั้ง2คน Mary sits at the feet of Jesus and receives from Jesus ทันทีเลยนะครับมารีก็เข้ามานั่งอยู่แทบพระบาทของพระเยซูแล้วก็รับเอาจากพระองค์ Martha is distracted with much serving, worried, frustrated แต่ว่ามาธาเองเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายหงุดหงิดหัวเสียกับการปฏิบัติรับใช้พระเยซู Martha expected Jesus to rebuke Mary แล้วมาธาก็คาดหวังว่าพระเยซูเนี่ยจะดุมารี But instead Jesus actually praises Mary แต่ว่าจริงๆที่พระเยซูนั่นน่ะแทนที่พระองค์จะดุมารีนะคะพระองค์กลับชมเชยด้วยซ้ำ and corrects Martha แล้วก็หันไปตักเตือนมาธานะครับ in doing so Jesus teaches us about divine order in our Christian life จริงๆแล้วในเรื่องราวตรงนี้พระเยซูต้องการจะสอนเราเกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่มาจากพระเจ้านะครับ Jesus did not say that Martha sinnedพระเยซูไม่ได้หมายความว่าการที่มาธาทำแบบนี้เนี่ยเธอกำลังทำบาปนะครับ But Jesus corrected her in that Martha missed the order of God for her life แต่พระเยซูได้ตักเตือนเธอเป็นเพราะว่ามาธาเนี่ยได้จัดเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของเธอผิดไปแล้ว In Luke 10:42 ในลูกานะครับบทที่10ข้อที่42 Jesus says one thing is needed and Mary has chosen that good partwhich will not be taken away from her พระเยซูบอกว่าสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีก็ได้เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นไปและใครจะชิงเอาไปจากเธอก็ไม่ได้ Now our human mind will
argue with this ในความคิดของมนุษย์นะครับก็อาจจะโต้เถียงกันกับข้อนี้ You know, how can Jesus say only one thing is important พระเยซูพูดได้ยังไงว่ามีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่สําคัญน่ะ When there's so many things in my life that is important that I need to attend to จริงๆแล้วในชีวิตของฉันมันมีหลายเรื่องที่มีความสําคัญและฉันก็จําเป็นที่จะต้องทําในสิ่งที่สําคัญเหล่านั้นด้วย I need to take care of my kids ฉันเองจําเป็นที่จะต้องดูแลลูกๆ I need to do my job ฉันเองก็จําเป็นต้องทํางานของฉันอีก I need to be a wife I need to be a husband ฉันก็ต้องเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นสามี You know, there's so many things to do in life and there's so many things to pay attention to มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราต้องทําที่เราจะต้องสนใจ And all of them are important แล้วทุกอย่างก็สําคัญหมดแหละ So how can Jesus say only one thing is important ทําไมพระเยซูถึงได้บอกว่ามีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่สําคัญหรือจําเป็นล่ะ Well if we argue with Jesus ถ้าเราเถียงกับพระเยซูนะครับ You're arguing with the wisdom of God คุณกําลังเถียงกับสติปัญญาของพระเจ้าแล้วนะ Arguing with the order of God that actually is set to help us เราจะมาเถียงกับการจัดเรียงลําดับความสําคัญของพระเจ้าไปทําไมทั้งที่พระองค์แบบนี้เพื่อจะช่วยเรา If Jesus says one thing is the most important then we must say one that one thing is the most important ถ้าพระเยซูบอกว่ามันมีสิ่งเดียวที่จําเป็นที่สุดสําหรับเราเราก็ควรจะยอมรับว่ามันก็มีสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดสําหรับเราจริงๆ In that place และในจากจุดตรงนั้น we'll find fruitfulness มันก็จะทําให้เราเห็นการเกิดผลอย่างมากมาย blessings เห็นพระพรมากมาย strength กําลังที่เข้มแข็ง peace joy wisdom สันติสุขความชื่นชมยินดีแล้วก็สติปัญญา You know Jesus is not teaching lazyAnd an unproductive life. พระเยซูไม่ได้สอนว่าชีวิตของเราไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่เกิดผล He's talking about order. แต่พระองค์กำลังพูดถึงการจัดเรียงลำดับความสำคัญ And what is that one thing that is important? แล้วสิ่งเดียวที่สำคัญเนี่ยมันคืออะไรหรอ It is receiving from God. คือการรับจากพระเจ้าไงครับ Mary received from Jesus. มารีเลือกที่จะรับเอาจากพระเยซูก่อน Right. So what Martha did? สิ่งที่มาธาทำนะคะ Was not wrong. ก็ไม่ได้ผิดเลย But it was a wrong order. แต่ว่ามันเป็นการจัดเรียงลำดับความสำคัญผิดเท่านั้นเอง I believe that this is an important message for every Christian ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญมากๆสำหรับคริสเตียนทุกคนนะคะ So we begin talking about five reasons why receiving from God is important แล้วเราก็ได้แบ่งปันกันเกี่ยวกับเหตุผลที่สำคัญ5ประการนะคะว่าทำไมการทำตามลำดับความสำคัญของพระเจ้าถึงสำคัญนะครับ And very quickly I'll go through this แล้วผมก็จะพูดทวนอีกตรงนี้นิดนึงนะครับReceiving from God delights God's heart. เพราะว่าการรับจากพระเจ้าเนี่ยทำให้พระเจ้ารู้สึกปลื้มใจ Because God is such a big giver. เพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มาก He loves it when His children receive from Him. และพระองค์ก็รู้สึกดีใจมากๆเมื่อเห็นลูกของพระองค์เนี่ยรับเอาจากพระองค์ Receiving from God is a right order of our Christian life. การรับเอาจากพระเจ้าก่อนถือว่าเป็นความสำคัญอันดับแรกของชีวิตคริสเตียน The Christian life is not first serving God. เพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการเข้ามาปุ๊บก็รับใช้พระเจ้าก่อน Or it's not first about trying to live the godly life. หรือไม่ใช่ว่ามาเป็นคริสเตียนปุ๊บก็พยายามจะดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยกำลังของตัวเอง The Christian life is receiving what God is giving us. แต่ว่าการเป็นคริสเตียนคือการที่เรารับเอาจากสิ่งที่เจ้าเตรียมให้เราก่อน And from that place แล้วจากจุดนี้ we're able to live the way God wants us to live ก็จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการได้ And do the things God wants us to do แล้วเราก็จะได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําด้วย The third one is that receiving from God prevents burnout อันที่3ก็คือการรับจากพระเจ้าก่อนจะเป็นการป้องกันเราจากการหมดแรง If you want to have renewed strength in serving God ถ้าคุณอยากจะเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันมีกําลังให้กับคุณใหม่ตลอดเวลาเลย renewed strength inliving the Christian life หรือว่ามันมีกําลังใหม่ทุกๆวันที่จะช่วยคุณดําเนินชีวิตคริสเตียนได้ Then you must learn to receive from God คุณก็ต้องเรียนรู้ฝึกที่จะรับเอาจากพระเจ้าก่อนนะครับ So here's the fourth one today แล้ววันนี้ก็จะเป็นข้อที่4 Receiving from God is true humility การรับจากพระเจ้าก่อนถือว่าเป็นความถ่อมใจนะครับ Receiving from God is true humility การรับจากพระเจ้าก่อนถือว่าเป็นความถ่อมใจ You know when men think that we can do something for God without his help เพราะว่าเมื่อมนุษย์คิดว่าเราสามารถจะทําอะไรให้กับพระเจ้าก่อนได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากพระองค์ Or we can serve him or we can live our life in our own strength หรือว่าเราสามารถรับใช้พระองค์ดําเนินชีวิตเพื่อพระองค์โดยที่ไม่ต้องพึ่งกําลังของพระองค์ That's actually pride อันนั้นคือความเย่อหยิ่งนะครับ You know the Bible says พระคัมภีร์บอกว่า That God gives grace to the humble พระเจ้าเนี่ยให้พระคุณกับคนที่ถ่อมใจ But he opposes the proud แต่พระองค์นั้นน่ะก็จะต่อต้านกับคนที่เย่อหยิ่งจองหอง The humble receives from God's grace คนที่ถ่อมใจก็จะยอม
มรับจากพระคุณของพระเจ้า Because God loves to give เพราะพระเจ้าชอบที่จะให้นะคะ So when we receive from God เมื่อเรารับจากพระเจ้า It is actually humility จริงๆแล้วเป็นความถ่อมใจ We're saying God you are my source เรากำลังบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของลูกนะ You are the one who sustains my life และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้ลูกสามารถจะดำเนินชีวิตบนโลกนี้ได้ Power and strength comes from you พลังและความเข้มแข็งทั้งหมดเนี่ยมาจากพระองค์ You are the author of wisdom และพระองค์ก็ทรงเป็นต้นกำเนิดของสติปัญญาทั้งหมด I need to receive from you แล้วลูกต้องการรับเอาจากพระองค์ And God says that's humility พระเจ้าบอกว่านี่แหละคือความถ่อมใจ You know prideleads to fall the bible says พระคัมภีร์บอกว่าความเย่อหยิ่งก็จะนําเราไปสู่การล้มลงนะครับ And what is the number one manifestation of pride และอะไรคืออาการแรกๆหรือที่เห็นกันชัดเจนเลยเกี่ยวกับความเย่อหยิ่ง It is thinking and saying I don't need god คือการที่คิดหรือพูดว่าฉันไม่ต้องพึ่งพระเจ้าก็ได้ That was the original sin in the garden of eden และนั่นก็คือความบาปแรกที่เกิดขึ้นในสวนเอเดน By eating of the fruit of the knowledge of good and evil โดยเลือกที่จะกินผลจากต้นไม้แห่งการสํานึกในความดีและความชั่ว Adam and Eve they were seeking independence from God เท่ากับอาดัมกำลังแสวงหาการดำเนินชีวิตแบบไม่พึ่งพาพระเจ้า They're trying to find another source rather than God เขาพยายามที่จะหาแหล่งแห่งชีวิตของเขาซึ่งเป็นแหล่งอื่นไม่ใช่พระเจ้า And that caused the fall of man ก็เลยทำให้มนุษย์ได้ล้มลงไปในความบาป You know receiving from God is true humility การรับจากพระเจ้าคือความถ่อมใจที่แท้จริงนะครับ In James 1:21 it says ในยากอบนะครับบทที่1ข้อ21ได้บอกว่าTherefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. เหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล่และการชั่วร้ายอันดกดื่นและจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้ Now there's so many things we can pull out from this one verse จริงๆก็มีหลายอย่างนะครับที่เราสามารถจะอธิบายเกี่ยวกับข้อนี้ได้ But I want you to focus on one phrase in this verse แต่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยจดจ่ออยู่ที่ประโยคนึงในข้อนี้นะครับ Notice it says receive with humility ตรงนี้บอกว่าจงน้อมใจรับพระวจนะreceive with humility จงน้อมใจหรือว่ารับพระวจนะด้วยความถ่อมใจ notice that receiving and humility goes together เห็นไหมคะว่าการรับจากพระเจ้าและความถ่อมใจนั้นน่ะมันจะทำงานควบคู่กันเสมอ without humility we cannot receive from God เพราะว่าถ้าเราไม่มีความถ่อมใจเราก็จะไม่รับจากพระเจ้าไง if we don't receive from God we're not being humble และถ้าเราไม่ได้รับจากพระเจ้าก็เท่ากับเราไม่ถ่อมใจ you know that's why I believe และนี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อ that religion ว่าศาสนา does not please God ไม่ได้ทำให้พระเจ้ารู้สึกพอใจ because religion is man trying to do things in their own strength เพราะว่าศาสนาคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังของเขาเอง Don't you ever believe the lie that religion comes from God คุณอย่าไปหลงเชื่อคำโกหกที่บอกว่าศาสนามาจากพระเจ้านะครับ It does not ไม่ได้มาจากพระเจ้าเลย Religion comes from man trying to be their own source and help แต่ศาสนาเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เนี่ยพยายามจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือหรือว่าเป็นกำลังของตัวเอง Instead of receiving from God แทนที่จะรับเอาจากพระเจ้า God gave his sonพระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์ God gave the gospel พระเจ้าให้ข่าวประเสริฐ God gave redemption forgiveness through Jesus Christ ให้การไถ่การให้อภัยโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ And instead of men receiving that แล้วแทนที่มนุษย์จะเชื่อแล้วก็รับเอาจากความจริงนี้ They create their own ways of doing something from God to get it เขากลับไปสร้างวิธีของตัวเองนะครับและคิดว่าวิธีการปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้เขาได้รับจากพระเจ้า But humility simply says ความถ่อมใจจริงๆแล้วก็หมายความว่า Look at what God has done for me through Christ เราพูดออกไปว่าดูสิ่งที่พระเยซูพระเจ้าทำให้กับฉันผ่านทางพระเยซูสิ Look at the redemption he has provided for me ดูเรื่องของการไถ่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ฉันสิ Look at the good news he has brought for me แล้วดูสิว่านี่คือข่าวดีที่พระองค์ประกาศกับฉัน I receive ฉันรับ I receive what God gives me ฉันรับฉันเชื่อเอาในสิ่งที่พระเจ้าให้กับฉัน And that's humility นี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นความถ่อมใจ So let God love you ให้พระเจ้ารักคุณนะครับ With no conditions โดยที่ไม่มีเงื่อนไขด้วย Let God bless you ให้พระเจ้าอวยพรคุณ Let God give you his righteousness ให้พระเจ้าเป็นผู้มอบความชอบธรรมของพระองค์ให้กับคุณ Let God be the source of every wisdom และให้พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาทุกอย่างในชีวิตคุณ Be in that receiving mode ให้คุณอยู่ในท่าทีของการเป็นผู้รับแบบนี้กับพระเจ้า True life
an attitude of humility. และนี่ก็คือชีวิตและทัศนคติที่แท้จริงของความถ่อมใจ And when we live like that every day, เมื่อเราเนี่ยดำเนินชีวิตแบบนี้ทุกๆวัน we experience the life God has for us. เราก็จะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเราด้วย I want you to think about this today. วันนี้ผมอยากให้คุณได้คิดทบทวนถึงความจริงในเรื่องนี้นะคะ And be in a receiving mode. แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นผู้รับจากพระเจ้า Well, God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ And we'll see you again tomorrow. เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ